สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอผัดดอกหอมหมูสับใส่ไข่ดอกหอมทำอาหารได้หลากหลายทั้งผัดทั้งแกงครับวันนี้ขอเสนอเป็นเมนูผัดแบบง่ายๆอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยครับใช้ดอกหอม1กำใหญ่ครับหั่นตามชอบหมูบดไข่ไก่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นพริกชี้ฟ้าแดงและกระเทียมสับตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองครับรอให้ไข่ขาวเซตตัวแล้วค่อยยีให้ไข่แดงกระจายกันครับค่อยๆผัดพลิกกลับด้านไปมายีให้ไข่กระจายกันเป็นชิ้นเล็กๆผัดให้สุกประมาณ 80% ก็ตักพักรอไว้ครับกระทะใบเดิมเติมน้ำมันพืชอีก2ช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะครับผัดไปจนกระเทียมส่งกลิ่นหอมก็เติมหมูบดลงไป70กรัมครับผัดหมูให้กระจายกันครับพอหมูเริ่มจะสุกก็ใส่ดอกหอมลงไป1กรัมใหญ่อย่าลืมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผัดให้ดอกหอมโดนความร้อนทั่วๆจนเริ่มสุกก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่น2ช้อนชาเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยครับผัดให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันดีแล้วก็เติมพริกชี้ฟ้าแดงครับใส่ไข่ที่พักรอไว้ทุกอย่างสุกได้ที่ชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาตักเสิร์ฟได้เลยครับดอกหอมผัดหมูสับใส่ไข่ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มก็อร่อยนะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ